พอดีเป๊ะเลยแม่ดูสิโอ้ยหล่อจังเลยลูกเนี่ยคุณป๊อปปริชาติขอบคุณครับขอบคุณครับลูกคุณป๊อปปริชาติส่งมาให้นะคะหล่อจังเลยลูกใส่อย่าลืมตัดผมนะครับแล้วก็กลับไปแก้มศให้เสร็จนะลูกนะแม่มาตามกลับไปแก้มศจะต้องกลับคุณป้าบอกว่าวันจันทร์นี้จะให้ไปกับรถไปเลยนะลูกไม่ต้องจ่ายตังค์ถ้ารถโรงเรียนเขาคิดตังค์ให้ไปบอกว่าให้ไปเอากับแม่พ่อดีไหมยิ้มสิโอ้ยน่ารักแกลูกเอ้ย น่ารักจังเลยนี่ออมไว้ใส่ถุงแดงน้องเขียนเก่งน้องนั่งดีๆลูกน้องนั่งดีๆครับครับโอ้สมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดินให้เป็นโหลไม่ยังไม่เขียนหวง5เดือนแล้วไม่เจอหนูโตขึ้นตั้งเยอะนะลูกหนูโตขึ้นตั้งเยอะลูกไปโรงเรียนนะลูกนะชุดนักเรียนยังอยู่ไหมชุดนักเรียนยังอยู่ไหมป้าบอกให้ไปนะคะป้าบอกให้ไปก็ต้องไปนะลูกนะทำให้มันเสร็จจบพร้อมน้อง เรียนพร้อมเพื่อนจบพร้อมน้องก็ไม่เป็นไรเข้าใจไหมครับเรามันเดือดร้อนป้าเลี้ยงมากตัญญูรู้คุณต่อคุณป้าเนี่ยป้าเลี้ยงมาเราต้องกตัญญูรู้คุณต่อป้าเข้าใจไหมลูกดื้อไหมเดี๋ยวนี้ยังไปกรีดยางอยู่ทำนากี่ไร่ป้านะโอ้ยทำของเพื่อนแบ่งข้าวเขาก็ต้องอดทนนะลูกนะบางทีนี่เวลาที่เกณฑ์ทหารลูกจับใบแดงได้อย่างเงี้ยวุฒิการศึกษาจะช่วยลูกได้เยอะเลยทีเดียวอาจจะได้เป็นในสิบในนั้นก็ได้เห็นไหมพอเป็นในสิบทีนี้น่ะป้ารับเป็นบุตรบุญธรรมป้าก็รักษาพยาบาลฟรีเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมนี่ยกตัวอย่างให้ดูโอ้เสียงนะนะลูกนะเห็นไหมคุณป้าน้ำตาร่วงเลยดีใจที่แม่พ่อออกมาเยี่ยมรักทั้งสองคนนะลูกนะถ้าไม่รักจะมาให้ถึงที่นี่หรือไปกลับร้อยกิโลนะคะเนี่ยนะตั้งใจอีกสักหน่อยลูกนะอึดใจเดียวนั่งรถไปด้วยนะครูเต้ยเอารถมารับน้องหน่อยดูแลให้ถึงที่สุดจนจบนู่นล่ะจนจบได้นะมาตามไปแก้มศนะคะขนาดว่าแม่เลี้ยงดูเธอแค่3ปีปวช1ปวช2ปวช3เรียนพร้อมเพื่อนจบพร้อมน้องก็ไม่เป็นไรครับความเป็นชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับลูกนะนะอดทนนะลูกนะนะอดทนให้ถึงที่สุดเข้าใจไหมดูแลป้ากับลุงให้ดีที่สุดครับเขาต่อลมหายใจให้เราป้ากับลุงนะถ้ามันหนูดังมากคือรู้ไหมว่าเขาเอาหนูไปออกช่อง8ด้วยเออล่ะมันออกช่อง8หนูนะคนดูตั้ง23ล้าน23ล้านวิวของหนูนะนะถ้ามันมีอะไรมาอีกนะเขาจะส่งเข้าทางวิไลหมดทางคณะกรรมการก็จะเอามาค่ะคุณป้าค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบ่งน้องด้วยนะลุงนะแบ่งพี่ด้วยนะนะเห็นไหมเห็นไหมอันนี้นะคุณปริชาติของคุณปริชาตินะคะไม่ใช่ของคุณแม่ปอแม่ปอเป็นแค่ไปรษณีย์เท่านั้นกับครูเต้ยครูเต้ยดูครูเต้ยมานั่งใกล้แม่สิทำไมขี้เหร่จังเลยวันนี้ไปสวนกลับมานะคะวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะเป็นอย่างเงี้ยครูเต้ยครูเต้ยก็ยังรักหนูเหมือนเดิมลูกเห็นไหมรักเหมือนเดิมนี่คือความผูกพันคุณป้าก็ร้องไห้ใหญ่เลยนะคะนี่คือความผูกพันที่เรามีต่อกันนะถ้ามีอะไรที่ผ่านเข้ามาในระบบของวิทยาลัยหนูก็ยังเป็นจนกว่าจะหมดปีนี้ได้ปีเดียวนะลูกนะปีนี้หนูต้องวิ่งวิ่งให้เร็วทำงานก่อนนะลูกนะทำงานก่อนเราช้าไปหน่อยก็ไม่เป็นไรเรารอเข้าใจไหมไอ้พวกขี้เหร่มันแก่เร็วไงพูดให้มันสนุกแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องราวของชีวิตที่น่าสะเทือนใจป้าเลี้ยงมาป้าก็รักแม่พออ่อเลี้ยงแค่3ปีนี่ปีที่4ก็ยังรักเลยสู้นะลูกสู้นะครับขอบคุณครับสิลูกขอบคุณครับ
เก่งเก่งครูเตยมารับเอา